วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาหน่วยที่3การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงานจะประกอบด้วยเนื้อหาก็คือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ความหมายของระบบปฏิบัติการหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10โปรแกรมประยุกต์ตามลักษณะงานข้อควรคำนึงในการติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงานและการเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ตามลักษณะงานการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีการวางแผนในเรื่องงบประมาณและชิ้นส่วนที่จะต้องใช้แล้วก็ถึงจะติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานซึ่งจะมีหลายโปรแกรมด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำอยู่การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้เราจะเรียนรู้คร่าวๆเป็นแนวไว้ว่าการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์มีอย่างไรเพราะว่าถ้าเราจะประกอบเครื่องจริงๆน่ะจะมีในรายวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อันนึงนะส่วนในระบบปฏิบัติการก็เหมือนกันก็จะมีวิชาระบบปฏิบัติการสำหรับเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะแต่ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่าอ๋อมันมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรบ้างที่มาประกอบกันและมีโปรแกรมการติดตั้งโปรแกรมระบบบริการเป็นอย่างไรเท่านั้นเองการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานขึ้น มีหลายรูปแบบนะเพราะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นลักษณะการใช้งานว่าจะต้องใช้งานด้านสำนักงานด้านกราฟิกด้านเล่นเกมและงบประมาณมีมากน้อยเพียงใดในที่นี้จะอธิบายขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในลักษณะทั่วไปดังนี้นะแรกก็คือคำนึงจุดประสงค์การใช้งานก่อนว่าเราจะใช้งานเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช้ท่องเว็บใช้พิมพ์สำนักงานใช้กราฟิกหรือเล่นเกมหรือตัดต่อคลิปวิดีโออย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่นะเราต้องรู้จุดประสงค์ก่อนอันที่สองกำหนดว่างบประมาณก่อนเรามีเงินเท่าไหร่ในมือมี 10,000 มี 15,000 มี 20,000 30,000 40,000 50,000เราก็จะได้เอางบประมาณตัวนั้นมาดูสเปคของชิ้นส่วนของเครื่องว่าเราจะใช้อย่างไรเป็นธรรมดานะถ้างบเยอะก็จะได้ดีหน่อยแค่นั้นเองเร็วขึ้นดีขึ้นแต่ทั้งนี้เราก็ใช้ให้พอสภาพของตัวเองมีงบเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเราบริหารงบให้เป็นนี่คือการเรียนรู้เรื่องของการประกอบคอมเนาะชิ้นส่วนที่จำเป็นนะในเรื่องของการวางแผนเนี่ยชิ้นส่วนที่จะเป็นจะต้องมีอะไรบ้างฮาร์ดดิสก์ power supply เคสการ์ดจอระบบคลายความร้อนระบายความร้อนเนาะเป็นยังไงอันนี้เราก็เอามาว่าจำเป็นไหนยี่ห้ออะไรการเลือกซื้อชิ้นส่วนนะการพอเราวางแผนเสร็จนี่ก็เป็นเรื่องของการซื้อชิ้นส่วนเราจะซื้อชิ้นส่วนที่ไหนที่ร้านอะไรเขามีโปรโมชั่นอะไรมีมือสองไหมสภาพดีอย่างเงี้ยนะเราก็ไปค้นหานะ CPU เราจะใช้อะไรฮะi7 i-core i7 นะหรือ core 7แล้วแต่เราเลือกเมนบอร์ดนะให้เหมาะสมกับ CPU นะซ็อกเก็ตยังไงช่องเสียงไงเมนบอร์ดจะต้องทำไง Wi-Fi หรือจะใช้ระบบออนบอร์ดไหมมี Wi-Fi ไหมมีบลูทูธไหมช่องเสียบแรมหลายสล็อตไหมเผื่อเพิ่มมีรองรับการ์ดจอไหมเราต้องรู้ตัวพวกนี้นะอันนี้ระบบระบายความร้อนนะ Cooling System มี Power Supply มีแรมอันนี้คือส่วนจำเป็นนี่ตัว CPU จะใช้ Intel หรือจะใช้อะไร AMD แล้วแต่ราคาแตกต่างกันฮาร์ดดิสก์ตัวเมนบอร์ดใช้ไงมีการ์ดจอไหมกราฟิกตัวเคสจะเป็นรูปร่างลักษณะไงเนี่ยเตรียมอุปกรณ์หลักๆเลือกซื้อแรมนะแรมอันนี้ก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลนะตัวแรมนี่ต้องเช็คทั้ง CPU และเมนบอร์ดว่ารองรับแรมแบบไหนอีกนะใช้64จิกหรือเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรแบบไม่1จิก8จิกขอโทษทีเป็น8จิกหรือจะเลือกแบบ16จิกก็ได้นะก็ราคาก็แตกต่างกันแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ถ้าเราเล่นเกมเราก็ใช้16จิกแต่ใช้งานธรรมดา8จิกก็ได้ใช้ DRAM
3แรมใช้แรมแบบ DDR4 ก็ได้นะขึ้นอยู่เมนบอร์ดรองรับหรือเปล่าตัวนี้นะฮะตัวแรมใช้8 กิกก็ได้16 กิก32 กิกถ้างานปกติธรรมดาก็ใช้แค่8หรือกว่าจะนั่นก็ใช้เป็น16ก็ได้ถ้าเล่นเกมก็จะใช้เยอะหน่อยมีช่องเสียบแรมอันที่6เลือกซื้อฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์ก็สำคัญจะเอายี่ห้ออะไรนะจะมีทั้ง Seagate Western Digital หรือก็ Toshiba นะความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่ฮาร์ดดิสก์เชื่อมต่อ ID นะถ้าจะเป็นแบบ SATA ก็จะใหม่กว่านะดึงข้อมูลยังไงเนี่ยฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์จะเอาแบบไหนนะแบบ SATA หรือแบบ SSD 7เลือกซื้อการ์ดจอแยกไหมการ์ดจอเนี่ยจะติดมีรวมมาเลยหรือเปล่าหรือจะใช้การ์ดจอแยกก็ได้ถ้าการ์ดจอแยกก็จะเหมาะสำหรับการเล่นเกมหรืองานกราฟิกนะแต่ถ้างานทั่วไปไม่ต้องแยกก็ได้แต่ถ้าเผื่อไว้ก็แยกก็ราคาก็จะแตกต่างกันเลย CPU จะใช้ของ Intel ไหมหรือจะใช้ของ AMD นะการ์ดจอก็จะมีกราฟิกการ์ดหรือวิดีโอการ์ดเขาเรียกนะหรือเรียก GPUนี่คือการ์ดจอ power ตัว power supply นะ power supply ตัวนี้นะคือตัวที่จะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนต่างๆเคสนะเคสจะใช้แบบไหนนะแบบ tower แบบนอนแบบตั้งหรือจะเอามีไฟก็ได้ถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะมีไฟกระพริบนะแต่ทั้งนั้นก็ควรที่จะให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกตัวเคสนะครับอันที่3พอเราวางแผนเสร็จซื้อเลือกซื้อชิ้นส่วนเสร็จเราก็จะมาประกอบเครื่องคอมอันดับแรกควรจะต้องการป้องกันตนเองก่อนใช้สายรัดเนาะเพื่อป้องกันเรื่องของไฟฟ้าสถิต เปิดเคสคอมพิวเตอร์นะโดยขายสกรูออกจากแผ่นด้านข้างเคสเนี่ยคือเลื่อนออกไปนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสเองนะเพราะว่าแต่ละแบบไม่เหมือนกันติดตั้ง power supply นะแต่บางเคสเนี่ยจะมี power supply ติดมาให้เลยเราก็ถ้าไม่มีเราก็ติดตั้ง power supply ไปก่อนต่อไปก็เริ่มติดตั้งตัวเรื่องของเมนบอร์ดนะติดตั้งตัว CPU ติดตั้ง RAMติดตั้ง power supply ติดแล้วก็หาพอร์ต SATA สำหรับฮาร์ดดิสก์ควรทานนะเราเรียกว่า thermal pass หรือตัวซิลิโคนนะตัวนี้สำหรับแต้มไป CPU ตัวเล็กนิดๆนะเพื่อที่จะติดตัว CPU เข้าไปเพื่อระบายความร้อนนะติดตั้งฮีทซิงค์นะโดยอาจจะข้อมูล CPU ตัวเนี้ยนะหลังจากที่เราทาซิลิโคนหรือตัวเทสเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ติดตั้งไประบบความระบายความร้อนเนี่ยนะก็จะอยู่เหนือตัว CPU โดยติดอยู่กับเมนบอร์ดนะเตรียมเคสนะเคสก็ขอบแผงออกมาเคสวางฮาร์ดดิสก์แยกชั้นกันบางอันก็แยกชั้นกันนะครับติดตั้งสายพัดลมเคสก่อนจะติดตั้งส่วนอื่นยึดเมนบอร์ดนะพอติดขาตั้งเสร็จแล้วก็ยึดเมนบอร์ดยึดตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะกับตัวเคสนะเราก็ควรจะทำในแนวนอนเนาะจะง่ายหน่อยถ้าแนวตั้งก็จะลำบากนะครับขาสกรูเพื่อให้เรายึดสกรูยึดตัวเมนบอร์ดให้ติดกับเคสเสียบสายต่างๆนะเขาเรียกว่าสายแพรนะติดตั้งพอร์ต USB ติดตั้งสวิตช์พาวเวอร์นะติดตั้งเรื่องของอะไรไฟฮาร์ดดิสสายออดิโอนะแต่ปกติเนี่ยตัวเมนบอร์ดก็มีคู่มือว่าจะต้องเสียบสายยังไงนะต่อไปก็ติดตั้งฮาร์ดดิสนะก็เสียบเข้าไปก็จะมีช่องเสียบฮาร์ดดิสตัวนี้ติดตั้ง power supply กับคือเมื่อเราติดตั้ง power supply แล้วเราต้องทำการเชื่อมตัว power supply เนี่ยกับชิ้นส่วนต่างๆนะกับเชื่อมกับเมนบอร์ดการ์ดจอฮาร์ดดิสประกอบคอมพิวเตอร์ขั้นสุดท้าย
ก็คือเนี่ยที่เหลือก็พอประกอบเสร็จก็ตรวจสอบสายต่างๆว่าไม่เกะกะมีระบบไหลเวียนอากาศได้สะดวกสามารถก็ปิดเคสได้นะลองขั้นตอนต่อไปเมื่อประกอบเสร็จก็เสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์นะเป็นอินพุตนะแล้วเสียบหน้าจอเข้ากับอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ไปเสียบกับจอเนาะเสียบกับปลั๊กเสียบกับจอนี่ประกอบก็ถ้าเป็นพอร์ต Display Port หรือ HDMI เปิดคอมพิวเตอร์อันนี้เรายังไม่รวมเรื่องของคีย์บอร์ดที่มันต้องมีคีย์บอร์ดประกอบด้วยนะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะนี่เอาหลักๆ ก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบเสร็จแล้วเสียบปลั๊กเสร็จก็กดปุ่ม Power นะที่อยู่ตรงนี้แล้วแต่เครื่องอีกแล้วแต่เคสอีกนะว่าจะปุ่ม Power จะอยู่ตรงไหนเพื่อ Startพอเสร็จเรียบร้อยอ๋อเปิดเครื่องติดเรียบร้อยต่อไปเราก็จะลงเรื่องของติดตั้งระบบปฏิบัติการนะเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ติดตั้งระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น10ทำไงแต่ทีนี้ต้องเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ พอติดตั้งระบบปฏิบัติการเสร็จแล้วก็ติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆไม่ว่าเป็นไดรเวอร์ตัวอะไรลำโพงคีย์บอร์ดจออะไรเนี่ยนะลองติดตั้งดูเครื่องปริ้นทีนี้เรามาดูเรื่องของระบบปฏิบัติการเราจะประกอบเครื่องเสร็จละนะอย่าลืมนะเราเรียนรู้คร่าวๆเพราะว่าเราจะมีรายวิชาที่ประกอบเครื่องโดยตรงอยู่ระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะเราก็จะเรียนรู้คร่าวๆเพราะว่าก็จะมีวิชาระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะอีกวิชาหนึ่งก็เป็นระบบปฏิบัติการเราเรียกว่า operating system หรือเรียกว่า OS นะก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถประมวลผลได้คือถ้าเราไม่มีปฏิบัติการเนี่ยเราก็ติดตั้งโปรแกรมใช้งานอย่างอื่นไม่ได้ออฟฟิศไม่ได้ Photoshop อะไรไม่ได้ระบบปฏิบัติการเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลักก็คืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับผู้ใช้นะหลักการทำงานก็คือติดต่อกับผู้ใช้ User Interface นะควบคุมการทำงานของโปรแกรมว่าจะอุปกรณ์รับส่งข้อมูลทำอย่างไรเครื่องขับนี้ทำไงผ่านระบบประการจัดสรรให้คือผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบประการมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของโปรแกรมตามลักษณะงานมากกว่านะระบบประการส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นช่างหรือผู้ที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่อาจจะติดตั้งหรือแก้ปัญหา Windowsหน้าที่หลักของระบบประกันอีกอันคือจัดสรรให้ใช้ทรัพยากรระบบร่วมกันเห็นไหมเราจะใช้โปรแกรมอะไรด้วยกันได้นะเราเรียกว่ามัลติโปรแกรมมิ่งนะครับใช้สับหลีกการใช้โปรแกรมต่างๆพร้อมกันก็ได้ ทีนี้มาดูการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10นะอันนี้เราก็จะใส่แผ่น CD ที่เป็นแผ่นโปรแกรมของระบบปฏิบัติการ Windows ลงไปเราทำการบูตเครื่องเสร็จเรียบร้อยใส่แผ่นทีดีกด Enter ปุ๊บก็จะมาหน้านี้เนาะหน้านี้เราก็เลือกให้เป็นแบบ English นะแบบภาษาอังกฤษแล้วเราคลิก Next ไปก็จะขึ้นหน้าให้คลิกว่าก็จะรอเขาให้คลิกคำว่า Install Now เพื่อติดตั้งพอเราคลิกเสร็จก็คลิกให้ตัวนี้ I Accept ก็คือยอมรับเนาะยอมรับเงื่อนไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ next ไปก็จะปรากฏหน้านี้ก็จะเป็นหน้าจอ Windows Setup นะเกี่ยวเรื่องของการกำหนดค่าต่างๆนะแล้วก็คลิกที่เนี่ยตัวนี้นะ Install Windows Only นะ ตรงนี้เราก็จะเป็น Right นะครับเราคลิกที่ next ถ้ามีแล้วได้เดียวเราก็ไม่มีปัญหาอะไรคลิกที่ next ไปได้เลยไซส์ขนาดเท่าไหร่ก็คลิกที่ next อีกนะไม่ต้องสนใจแล้วก็คลิกที่ next อีกนะครับอันนี้กรณีที่เราแบ่ง partition นะ partition 1 partition 2ใช้ระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะเราก็คลิกที่ next เราก็คลิกที่ next ไปปึ๊บก็มาหน้านี้ copy นะ install ตอนนี้กำลัง install ละแต่กำลังดำเนินการติดตั้งเราก็รอสักครู่ประมาณ5ถึง15นาทีนะพอเราอินสตอลเสร็จก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรา enter product key เวลาเราซื้อลิขสิทธิ์
แผ่นลิขสิทธิ์มาเนี่ยเขาก็จะให้กรอกตัวรหัสนะตัวคีย์โปรดักต์นะรหัสของผลิตภัณฑ์แล้วพอเรากรอกเสร็จเราก็คลิกที่ next ไปคลิก user exit exiting นะเสร็จแล้วให้ไปเลือกเลือกตัวนี้นะครับนะ I own it นะแล้วก็ next ไปเลือกที่ I own it ส่วนตัวของเราเนี่ยนะ next ไปก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้เราก็กรอกอีเมลไปนะอีเมลก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ของ Hotmail นะหรือ Outlook นะแล้วก็กรอก password ไปนะเสร็จแล้วเราก็คลิก sign in แล้วก็กรอกชื่อผู้ใช้นะใส่ password ไปยืนยัน passwordนะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอันนี้กรณีหรือถ้าลืมพาสเวิร์ดอันบนเนาะถ้ากรณีว่าถ้าเวลาเราใช้ครั้งต่อไปถ้าเราเกิดลืมก็จะขึ้นพาสเวิร์ดก็ขึ้น อีกรหัสให้นะคลิกที่ next ปุ๊บก็จะเสร็จก็ welcome to หน้าจอเนี่ยถ้าติดตั้งแบบนี้ก็จะเป็น Windows 10ก็เสร็จเรียบร้อยนะนี่คือขั้นตอนคร่าวนะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้จริงๆในรายวิชาระบบปฏิบัติการนะครับต่อไปมาดูโปรแกรมประยุกต์ตามลักษณะงานติดประกอบเครื่องเสร็จลงไดเวอร์เสร็จลง Windows เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะลงโปรแกรมอะไรที่เราใช้งานโปรแกรมก็จะมีตามลักษณะก็เช่น user โปรแกรมก็โปรแกรมภาษาอันนี้ถ้าเราปกติถ้าเราไม่ใช่เขียนโปรแกรมเราก็ไม่ต้องใช้เนาะแต่ถ้ามีก็อาจจะเป็น Visual Basic ภาษา C ภาษา Java นี่เป็นต้นแพ็คเกจโปรแกรมก็ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Word นะ Excel Database ที่ใช้ฐานข้อมูลหรือภาพกราฟิก Photoshop Illustrator นี่เป็นต้น ข้อควรกำหนดในการติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงานหนึ่งติดตั้งโปรแกรมยุคควรเลือกใช้ให้เหมาะสมนะเพราะว่าถ้าลงเยอะแล้วไม่ได้ใช้ก็จะเปลืองเนื้อที่ทำให้การประมวลผลช้าโปรแกรมประยุกต์บางตัวเนี่ยเราก็ต้องดูนะเวลาเราโหลดเวลาเราอะไรพอเราเปิดเครื่องมาเนี่ยจะโหลดโปรแกรมทำให้ช้านะเราเวลาเราจะใช้โปรแกรมอื่นก็จะช้าเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมักจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะนั้นโปรแกรมตัวเนี้ยจะพวกเนี้ยรับสมัครงานเนี่ยส่วนใหญ่จะฝังตัวนะก็จะขึ้นสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำช้าทำให้เครื่องช้าเนาะเพราะนั้นถ้าเราไม่มีโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะรับdelete ทิ้งได้ uninstall ทิ้งเนาะงั้นเดี๋ยวบางครั้งบางโปรแกรมจะให้เราอัปเดตอยู่เรื่อยเลยก็จะทำให้เครื่องเราใช้การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ตามลักษณะงานเราก็ดูเนาะใช้เอกสารและธุรการทั่วไปเราก็ใช้แค่ Word Excel PowerPoint พอแต่ถ้าเราใช้ฐานข้อมูลด้วยเราอาจจะเพิ่มโปรแกรม Access ออกมาเข้ามาก็ได้ร่างกราฟิกสิ่งพิมพ์นะเราใช้ตกแต่งรูปภาพไหมใช้ออกแบบโลโก้ไหมเราก็โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องมา Photoshop Illustrator อย่างนี้เป็นต้นด้านภาพเคลื่อนไหวเราใช้ไหมร่างกราฟิกนะเราอาจจะใช้ After Effects ก็ได้หรือ Premiere Pro หรือ Camtasia หรือจะใช้ 3D Maya นี่ออกภาพ3มิติถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องอันที่4การออกแบบดีไซน์ไหมเราใช้AutoCAD มั้ยในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมออกแบบบ้านออกแบบชิ้นส่วนนะ SolidWork CNC นะถ้าเราไม่ใช้เราก็ตัดออกไปอีกอันนึงด้านเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ด้านเว็บไซต์บางทีเราอาจจะใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver แต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวโปรแกรมก็อาจจะมีเว็บไซต์เช่น Google Site ให้เราใช้เราก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอย่างนี้เป็นต้นการเรียนการสอนมีไหมเราใช้ Zoom นะโหลดแอป Zoom มาโหลด Google Meet มาหรือโหลดโปรแกรม OBS Studio มาเพื่อบันทึกเรื่องของการเรียนการสอนนี่เป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานอะไรแล้วดูพื้นที่ของเครื่องเราด้วยว่าเหลือมากน้อยขนาดไหนจะลงโปรแกรมได้อะไรได้อีกอันไหนที่ไม่สำคัญเราก็ไม่ต้องติดตั้งก็จบหน่วยที่3เรื่องการติดตั้งเรื่องของอะไรการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงานก็
จบเพียงนี้เดี๋ยวก็ต่อไปหน่วยที่4นะครับสวัสดีครับ